ยอะก็จนเริ่มมีปัญหาพี่ผมอายมากเลยโอเคได้ๆครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเดี๋ยวนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรสัมภาษณ์เหรอช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเอาแบบอยากกับการทำงานกับเฟรนด์ออฟเกสซีเป็นไงครับผมจริงก็ดีครับก็แบบเขาก็ซัพพอร์ตหลายๆไอเดียที่ผมให้เขาไปครับผมทั้งแบมบ็อกซ์ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการกินของผมด้วยครับตอนนี้ครับผมดีครับจริงๆแล้วแบมชอบเมนูไหนที่สุดในเกมผมชอบวิงแซบครับผมแล้วก็จะชอบอะไรนะข้าวยำวิงแซบป่ะครับผมจำชื่อเมนูไม่ได้เหมือนกันจะกินบ่อยครับส่วนใหญ่จะกินหลังโชว์หรือว่าหลังมีงานตอนดึกๆวิงแซบกับแบมใครแซบกว่ากันชอบเป็นแบบบ้าที่นาทีนี้อยากได้คำตอบที่แบบขายของหรือจริงๆครับผมก็ต้องเป็นแบมได้กินวิงแซบป่ะครับผมบรรยากาศโมเมนต์ผมว่าสนุกดีนะครับผมคือไม่ได้แบบว่าได้จัดงานแบบนี้มานานแล้วครับผมแบบว่าส่วนใหญ่จะช่วงนี้จะเน้นเป็นโชว์ครับแต่ว่าแบบได้จัดงานที่แบบว่าพูดคุยเป็นหลักกับแฟนคลับนี้ผมว่าก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับน่าจะมีงานใช่ครับเหมือนมีงานของใครหมายถึงงานเจ๊ซีข้างล่างจะข้างล่างครับผมเขาบอกว่ามันมีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมตรงนั้นก็สนุกดีครับผมว่าผมชอบที่เขาแบบว่าเอาเมนูใหม่ๆเนี่ยมาแบบว่าทดลองแบบว่าให้หลายๆคนเขาได้แบบว่าลองกินกันเลยครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่แบบแซ่บๆหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเมนูที่ชินกับทุกคนมากครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบสนุกสนุกแบบว่าเป็นการทดลองที่สนุกสนุกสำหรับหลายๆคนได้มีสินค้ามือเส้นใดให้ได้เลือกใช่ครับผมก็มีตัวนี้ครับผมครับก็เชื่ออุดหนุนหน่อยละกันครับแนะนำเป็นฝากหน่อยนะสำหรับเฟรนด์ออฟเคเอฟซีผมก็เฟรนด์ออฟเคเอฟซีครับยังไงก็แบมบ็อกซ์เนี่ยก็ยังได้อีกประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีไปครอบครองหรือว่ายังไม่มีโฟโต้การ์ดของผมเนี่ยก็มาร่วมสนุกแล้วก็สามารถสั่งผ่านแอปเคเอฟซีได้ครับครับขออนุญาตถามต่อเลยครับเดนได้ครับก็แจกจบการคอนเสิร์ตที่ราชมังมาแล้วเราไปเจอกันเลยใช่ครับเป็นไงบ้างครับโมเมนต์ตอนนั้นวินาทีนั้นที่ราชมังโอ้เอาจริงก็รู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าแฟนคลับหลายคนเขาก็ยังแบบว่ายังมาโพสต์วิดีโอแบบว่าโพสต์คิดถึงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่มันมีหลายๆฟีลลิ่งครับผมแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สำคัญอันนึงมากๆเลยสำหรับชีวิตผมครับผมน่าจะผมจะร้องทำไมผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบผมเพิ่งร้องไปแค่ 6-7 เพลงแล้วผมก็ร้องเลยครับผมคือไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าร้องทำไมเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้ำตาที่เศร้าครับผมมันเป็นน้ำตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายมากกว่าครับแล้วคุณมองว่าเป็นสร้างมาตรฐานใหม่ในการโชว์ที่ราชมังหรอครับก็ขอบคุณที่คิดอย่างนั้นแล้วกันถ้าคิดอย่างนั้นจริงผมก็ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับผมแล้วก็จริงๆผมก็ทำอะไรที่ผมอยากทำแหละครับผมแบบบางผมมันไม่ได้เกี่ยวกับบอกว่าแบบมาตรฐานมันเป็นยังไงอะไรมาเนี่ยแต่ผมแค่ผมอยากทำโชว์ที่คนดูสนุกแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้จักเพลงผมก็สามารถดูสนุกได้ด้วยครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับของผมก็สามารถดูโชว์นี้ด้วยความสนุกอะไรเงี้ยครับถามบอกว่าคือขอบคุณของแบมครับผมคือ จริงๆมันก็ come true แบบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมีอีกส่วนนึงที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือ G7 ครับผมที่จะจัดที่ราชมังครับแล้วก็อ๋อพอเสร็จอันนี้แล้วมันก็มี 2-3 วันแล้วที่ผมแบบทำอะไรต่อดีครับเพราะว่าแบบตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุ่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมแล้วพอมันผ่านไปได้จริงๆผมก็แบบเหมือนมันก็สบายใจด้วยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงว่าแบบเราจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเวิร์ดทัวร์ด้วยที่กำลังจะเริ่มตอน
จะมีอีกหรอครับผมเพิ่งเสร็จไปนะครับworldทัวร์จริงผมว่ามันก็ต้องมีอีกแน่นอนครับผมแล้วก็อยากทำแบบว่าworldทัวร์ที่แบบมันสเกลใหญ่ขึ้นกว่ารอบแรกด้วยครับผมซึ่งเท่าที่ถ้าเกิดผมเดาก็น่าจะอีกประมาณต้น2026ป่ะครับผม2026อันนี้ที่เดาไว้ครับผมใช่ครับผมจะเลือกสตาร์ทที่เมืองไทยไหมครับหรือว่าปกติผมจะสตาร์ทที่โซครับผมที่เกาหลีก่อนแล้วก็เมืองไทยอยากยังไงเอาเป็นสุดท้ายไหมหรือเอาเป็นเปิดเลยไหมเปิดเลยลองเปิดที่ไทยสักรอบไหมครับผมเปิดปิดด้วยครับผมรู้ว่าที่ไทยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนก็ได้ครับแบบไม่โชว์กรุงเทพแหละไปโชว์มีที่ไหนบ้างครับผมสวนลุมเขาจัดงานกันเปล่าสวนลุมเขาจัดมันไม่จัดป่ะครับเธอต้องเบอร์ทัวร์สี่ไอ้เบอร์ทัวร์ประเทศสี่ภาคทัวร์ประเทศไทยสี่ภาคแล้วครับผมอันนั้นเดี๋ยวอาจจะแบบทำเป็นสเปเชียลอีกอันหนึ่งดีกว่าครับผมแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเวิลด์ทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นราชมังอีกก็ได้ครับหรือว่าอาจจะแบบคือแฟนคลับต่างจังหวัดเขามาหาเราบ่อยแล้วไงหรือเราไปหาเขาบ้างแล้วให้คนกรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะดีครับก่อนหน้านี้บอกว่าเราซักเซนกับคอนเสิร์ตเดียวแล้วอืมคือยังไม่มีคุยถึงช่วงหรอกครับผมแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้2คนก็ยังอยู่ในกรมแล้วแบบเรายังไม่ได้รวมตัว7คนได้ครับผมก็แต่ถ้าเกิดดูๆแล้วก็ผมบอกได้เหรอเนี่ยก็ผมว่ามันก็น่าจะภายในปี2026ป่ะครับผมอันนี้หัวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับแบบคนอื่นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับภาพเป็นมั้ยครับว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมากกว่าผมว่าถ้าเกิดทำจริงๆแล้วอยากทำเวทีตรงกลางไปเลยแล้วให้มันล้อมเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเราเจ็ดคนกลับมารวมตัวอีกจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายๆคนที่แบบว่าตอนนี้เขาอาจแบบเขาอาจจะไม่ได้ตามเราแล้วเขาก็น่าจะกลับมาดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างมันเป็นงานที่คาใจหลายๆคนอยู่ครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ดีคือผมก็พยายามแหละครับผมก็แบบว่ารับปากไม่ได้ว่าแบบมันจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังไงแต่ว่าผมว่ายังไงสักวันมันจะเกิดขึ้นครับผมครับอย่างงานเพลงสิ่งขึ้นใหม่ที่จะมีอัลบั้มใหม่แล้วก็คัมแบ็กในรอบปีครึ่งเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วออกมาก็เวิร์ลทัวร์เรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ครับผมเตรียมตัวอยู่ครับเตรียมตัวอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ 2-3 ขั้นตอนเท่านั้นครับแล้วก็ว่าน่าจะไม่ช้าไม่เร็วมากเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วใกล้จะเริ่มเห็นแล้วแฟนคลับสังเกตว่าเปลี่ยนสีเล็กใหม่อะไรใหม่แบบว่าจะเริ่มยิมบีหรือเปล่ายังไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ผมรับปากเลยยังไม่ได้ถ่ายครับผมแต่ว่าล่าสุดผมถ่ายรูปไปแล้วครับผมครับผมผมอยากจะไปล้างก่อนมาเนี่ยไม่อยากสปอยแต่ว่าเขารู้ทันด้วยครับผมก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละครับทำได้ครั้งนี้ในไทยไหมคะเซอร์ไพรส์เหรอครับผมก็มีนะครับอยากให้ผมสปอยเยอะขนาดไหนอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ในคอนเสิร์ตไปแล้วเนาะก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมปล่อยคอนเซปต์ดาร์กครับผมที่เพราะว่าผมจะปล่อยเป็นคอนเสิร์ตที่แบบไบรท์แบบว่าสว่างสว่างใสๆมาตลอดครับผมแล้วรอบนี้ก็เลยอยากลองเป็นดาร์กรอบหนึ่งครับผมเอาเป็นเต้นเป็นแรปเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักดีกว่าอยากเป็นไม่ได้ทำเพลงไทยมานานอยากทำเพลงไทยสักเพลงผมอยากนะครับผมแล้วจริงก็มีคุยกับแบบว่าเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแบบเราทำเพลงไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อันนั้นผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เพอร์เฟกต์ครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกันครับมีคนเคยถูกไหมครับไม่ที่อยู่ตรงนี้จริงเหรอผมโอ้ถ้าเป็นผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยหกตัวเลยหกตัวเลยแต่เล่นอันไหนครับบนต้องมีหกตัวคือรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวต้องมาแล้วรางวัลที่โอ้โหที่ได้ออกก็คือ40 40ใช่ครับผมก็40ปี KFC เขาไงครับผมสี่ตัวนี่ไงเอาแบบไล่มาสิสี่ตัว
นั่นก็ไปนั่นก็ไป440นะครับผมแต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษ KFC นะปีเขาแล้วก็ครบรอบ40ปีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยครับผมปีนี้จะอยู่วันนี้จะอยู่ช่วงที่อยู่เมืองไทยกี่วันครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมกลับพรุ่งนี้ตอนคืนแล้วครับผมพรุ่งนี้มาถ่ายตรงนี้มางาน KFC เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมีอีกงานนึงครับผมแต่ว่าเป็นงานปิดครับผมกับเกือบหลุดแล้วแต่ครับผมแต่เดี๋ยวช่วงนี้ก็มีช่วงเวลาอยู่เมืองไทย2-3 วันใช่เขาก็ถึงเมื่อวานครับผมเมื่อวานก็ได้แบบว่าพักเอนจอยแต่ว่าก็มีไปกินข้าวกับทีม LV มาครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ลุยงานต่อแป๊บนึงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวมีกินข้าวกับแบรนด์ใหม่อันหนึ่งครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็พักทั้งวันแล้วก็กลับครับผมประมาณนั้นครับเรื่องอะไรนะครับมูเตลูเรื่องไหว้พระมูเตลูอ๋อเรื่องสายมูอ๋อเหรอครับผมไหว้พระแต่ละคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอผมก็ย่าหน้าครับผมย่าหน้าครับผมส่วนไม่รู้สิคือผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผมก็จะเป็นเอ้าเพชรหลุดอีกโอเคไปไหว้มาแล้วเหรอลูกวันเรื่องนี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปแวะไปแค่ไปสวัสดีเขาเฉยครับผมแล้วก็จะแบบมีแค่คือไม่ได้ไปบนทุกรอบครับผมก็จะแบบวันนี้ก็แค่ไปไหว้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเลยเขาก็คือไปแค่ไหว้สวัสดีอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็แบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี้ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไร ล่าสุดเหรอครับผมแต่ล่าสุดนี่นานมากเลยนะพี่เหรอครับผมออกมาผมไม่รู้ว่ามันเป็น9หรือ6นะครับผมแต่ว่าได้มาเป็น97พอดีก็คือวันปีเกิดผมเลยใช่ครับแต่ก็จะมันหลายรอบแล้วนะครับผมวันนี้มาครับแต่ผมอยากรู้มันจริงเหรอครับเรื่องมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงๆเหรอไม่บังเอิญปฏิหารเราอาจจะขาดจริงเหรอผมซื้อผมไม่เคยได้เองเลยครับโอเคนะครับลองเลขนี้ดูแล้วกันเลขดูว่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดอันนี้มันได้จริงๆคือผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขังจริงเปิดสำนักอะไรก็ขังเยอะให้ทุกงวดไม่ครับเดี๋ยวของเสื่อมไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันอีกครับพี่ขอบคุณมากครับผมได้ถ่ายรูปขอรูปอ๋อใช่ครับครับผมได้ครับอันนี้ฟังนี้ก่อนแล้วกันครับได้ครับ